สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิวเจ้านี่เลยครับ PT 100กล่องที่38นะครับโคลอสซอนนะครับผมนี่นะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนี้เป็นล็อตฮ่องกงนะครับกล่องนี้โอ้มีอยู่4ชิ้นนะครับโมเดลเสาฐานนะครับนี่ก็โมเดลก็จะมี2ชิ้นนะเพื่อนๆนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะนะครับสำหรับใครที่เก็บ PT 100นะครับชุดเซตนี้นะครับก็มีอยู่10เซตแต่ละเซตมีอยู่ประมาณ6กล่องนะครับผมนี่ก็จะเป็นโวลูม7ละครับก็เก็บไปครับใกล้จะครบแล้วครับสู้อีกนิดนึงครับอ่ะมานี่นี่นี่อุ้ยปากทำดีอ่ะทำเหมือนดูแบบฟิลแบบจ็อกเกอร์หน่อยปืนนะครับปืนดูปืนสีทองสวยชุดโอ้ยดูด้านหลังจะเหมือนพี่ของเขาหรือเปล่านะครับก็คือเดอะฟลามิงโก้เนี่ยออกแบบแบบนี้เหมือนกันเลยแล้วติดไม่อยู่ครับต้องทากาวนะผมต้องทากาวนะครับผมตัวนี้จะเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเนี่ยไอ้นี่เหมือนกันเลยโอ้โหนี่นะผ้าคลุมของเขานะครับตาปั๊มอยู่ตรงนี้นะผมลืมบอกอ่ะโอ้โหเสียวอะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะเดี๋ยวลองดูโอ้ยอันนี้แน่นโอเคได้อันนี้แน่นเลยดีไซน์มาดีเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะล็อกครับมันไม่เหมือนกับไอ้ตัวเดอะฟลามิงโก้นะโมเดลเก้านี่แบบเสียบไม่อยู่อ่ะอันนี้คือแน่นอันนี้ดีอันนี้ดีครับผมโอ้โหสวยเลยพอผ้าคลุมสีดำมาใส่ดีแต่ปืนผมเบี้ยวไปหน่อยเดี๋ยวผมดัดหน่อยโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปดูเสากันบ้างดีกว่าเสาก็จะเป็นบีบอยอะแล้วก็ฐานนะถ้าฐานนี้แสดงว่าเป็น ABC ใช้ได้เหมือนกันหมดโอเคประกอบครับอันนี้น่าจะเสียบอย่างนี้เขาเสียบอย่างนี้หรือว่าเสียบอย่างนี้เพื่อนๆว่าไงน่าจะเป็นอย่างนี้นะอุ้ยโอเคแล้วก็ฐานมาใส่นี่ครับก็จะได้แล้วนะครับไปดูกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ